สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาทำเมนูง่ายๆผัดผักบุ้งใส่หมูสับกันค่ะเพื่อนๆมีวิธีการทำยังไงและทำง่ายมากเลยนะคะจะพาไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเทน้ำมันพืชลงในกระทะกันค่ะตามด้วยพริกกระเทียมผัดให้พริกกระเทียมของเราหอมได้ที่สีเหลืองกำลังสวยนะคะกลิ่นเริ่มหอมฉุยออกมาแล้วความเผ็ดแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะพอกระเทียมเราเริ่มหอมใส่เนื้อหมูสับลงไปผัดหมูสับของเราให้สุกดีนะคะผัดไปเรื่อยๆให้เนื้อหมูสับของเราเข้ากันกับพริกกระเทียมหอมกำลังดีเลยค่ะคุณผู้ชมยีเนื้อหมูสับของเราให้แตกละเอียดนะคะเนื้อจะได้สุกกันทั่วถึงค่ะใส่ผักบุ้งของเราลงไปหั่นชิ้นพอดีคำตามด้วยผงชูรสใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมตามใจชอบนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีคลุกเคล้าผักบุ้งของเรากับเครื่องปรุงให้เข้ากันดีกันนะคะแค่นี้ก็น่ารับประทานกันแล้วค่ะกลิ่นหอมออกมาเลยน่าทานไหมคะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ